้แม่น้องคุณก็ได้เข่าคั่วนะคะพี่น้องเนาะมือนี่นี่ได้รับพัสดุกล่องหมดง่ายพี่น้องกล่องใหญ่มากเห็นปะคะมื้อนี้สิมาแกะพัสดุมารีวิวมาแกะเบิ่งน้ำกันเลยค่ะว่าข้างในมีหยังแต่ว่าแม่น้องคุณดูเหรอค่ะแต่ว่าสิมาแกะอ่างทีอ่างน้องนะคะเนาะมื้อนี้บ่ได้เข่าคั่วบ่มีเมนูอาหารเด้อค่ะเด้อพอดีหมู่บ้านพากันหยุดวันอาทิตย์เนาะพากันไปทำบุญแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนตากอากาศบางปูไปเบิ่งนกบ่หลายพี่น้องแม่นูเนาะสิถ่ายคลิปมาให้เบิ่งก็เลยพอได้ถ่ายเนาะมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวกล่องพัสดุที่แม่นูสร้างไปก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะบ่มีหยังหลายค่ะมาแกะน้ํากันเลยจ้าว่าเป็นอีหยังแต่ว่าแม่นูน่ะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเป็นอีหยังเนาะแต่ว่าอยากเอามาอ่างแม่นูสั่งมานะคะสั่งมาแกะเลยจ้ะกล่องไงเนี่ยอยากขอแกะมากพี่น้องมาแผ่นแท้ๆไม่เห็นหอดคนพี่น้องว่านี่โอ้ยขอโทษพี่น้องตามกล่องนี่จ้าพี่น้องจ้าดูบ่ว่ามันเป็นอีหยังพี่น้องต้องขออนุญาตตามดีๆขึ้นนะพี่น้องโอ้ยกล่องใหญ่มากนะคะเห็นบ่จ้าเอาสิกันแล้วกันเนาะนี่ค่ะแม่นวนได้สั่งนะคะนี่ตัวเปล่าของโกยทานนะคะตัวเปล่าตัวละ1บาทค่ะแม่นวนสั่งมา 1,000 ตัวเพราะว่าเดือนหน้าค่ะเดือนท่านว่าสิมีงานบวชของสร้างสร้างก็คือน้องชายของพ่อน้องอุ่นเป็นสร้างเฮ็ดงานอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะเพิ่นสิบวชเนาะค่ะเนาะบวชทําบุญหาพ่อเพิ่นแม่นวนก็เลยคือว่าเป็นญาติเนาะเป็นพี่สะใภ้ก็เลยจัดงานซอยเพื่อนแล้วก็เฮ็ดปวยท่านค่ะพี่น้องจ๊ะสร้างปวยท่านมาพี่น้องวุ่นนะเฮ็ดกับเขาเก่งแต่ว่าความเฮ็ดทับเลี้ยงปวยท่านบ่ถนัดปานใดเนาะค่ะเนาะก็เลยสร้างเอานี่ค่ะสั่งมา 1,000 ชิ้นเนาะค่ะเนาะตัวละ1บาทนี่หลากหลายสีเลยค่ะพี่น้องจ๊ะตัวละ1บาทพี่น้องวุ่นสั่งมา 1,000 ชิ้นก็ 1,000 บาทแล้วก็ค่าส่งนี่75บาทพี่น้องค่าส่ง1ถุงจะมี100ตัวนะคะพี่น้องจ๊ะจะได้มาทั้งหมด10ถุงนะคะเนาะ1 2นับเบิ่งเกินค่าบ่ครบ3 4 5ได้เยอะมากนะคะ5 6 7 8 9 10ได้ครบด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะทั้งหมดก็นี่ค่ะ10ถุงพี่น้องถุงนึงก็สิมีประมาณไอ้ร้อยตัวเนาะค่ะเนาะเขาเรียกว่าโปรยทานตัวเปล่านะคะพี่น้องจ๊ะโปรยทานตัวเปล่าเฮาก็สิมาแกะออกแกะถุงนะคะเนาะแกะออกแล้วเฮาก็สิใส่เหรียญเพราะว่าสิเป็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เหรียญ2บาทยัดเข้าไปในนี่พี่น้องจ๊ะนี่ยัดเข้าไปในนี่เดี๋ยวแม่น้องมูสิเฮ็ดให้เบิ่งจักตัว2ตัวเนาะเพราะว่าเป็นหยังคือว่ายัดให้เบิ่งคือว่าเฮ็ดคลิปยัดเพราะท่านที่มีตังเรียนค่ะแม่นุ่นว่าสิแกะกระปุกช่วงเลาะสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนจังสิไอ้จังสินั่นเนาะค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นป่ะจ๊ะแล้วเราก็จะใช้เหรียญเป็นเหรียญบาทก็ได้นะคะหรือว่าเหรียญ5เหรียญ10มันสิมีช่องเป็นที่เขาพับเนาะค่ะเนาะแม่นุ่นเคยซื้อมาทําหลายครั้งแล้วนะคะเวลามีงานบวชไม่ว่าจะเป็นของญาติของเพื่อนของพี่ของน้องก็จะซื้อมาช่วยทําแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เหรียญนี่ค่ะงัดเข้าไปแบบนี้ด้วยจ้ะมันสิเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินั่นพี่น้องปึ๊บมันก็สิโตเข้าไปอยู่ข้างในเนาะค่ะเนาะโตเข้าไปอยู่ข้างในของไอ้ของตัวโปรยทานนะคะจะสิงัดให้เบิ่งอีกรอบค่ะมันจะมีช่องให้เรายัดเข้าไปนะคะนี่ค่ะงัดเข้าไปแล้วมันก็สิไปโตอยู่ในนี่ก็สิดังก็ล็อกพี่น้องนี่ค่ะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปอยู่ในไอ้ตัวเข้าไปอยู่ในตัวไอ้ของไอ้ของเหรียญไอ้ของนี่แม่นุ่นยัดเข้าไปแล้วด้วยค่ะมีเสียงป่ะแม่นุ่นก็สิมื้อใดที่เฮาแกะมื้อใดที่แกะกระปุกก็สิเอาตังเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10มาหยอดเนาะค่ะเนาะทุกปีแม่นุ่นจะแกะกระปุก1ครั้งนะคะปีละ1เทื่อเนาะค่ะเนาะหยอดมาครบ1ปีแล้วก็สิแกะช่วงปีใหม่นี่แหละค่ะแต่ว่าปีนี้สิแกะเร็วจักหน่อยเพราะว่าเฮาสินําเหรียญที่เฮาแกะมายัดในปุ๋ยท่าเนาะค่ะเนาะสะดวกสบายอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าล่องสื่อมาเฮ็ดเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อ
เดี๋ยวแม่น้องอุ่นมีโอกาสแม่น้องอุ่นกะสิมาเฮ็ดคลิปยัดให้เบิ่งก็แล้วกันเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้มารีวิวให้เบิ่งนะคะเนาะสำหรับเหรียญโปรยทานเด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังพี่น้องจ๋าได้เหรียญโปรยทานมาอ่างเนาะค่ะเนาะเนาะจังใดก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้แม่น้องอุ่นคือเก่าแน่เมนูอาหารก็ยังเฮ็ดคือเก่าเด้อค่ะเด้อขอมาแนะนำเมนูไอ้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะค่ะน้อยว่าอยากให้แม่น้องอุ่นเฮ็ดเมนูอีหยังช่วงนี้บ่ได้กินโชว์อ้วนหลายพี่น้องจ๋าก็เลยบ่เฮ็ดเมนูกินโชว์เนาะก็เลยพาเที่ยวพาทําบุญแล้วก็เฮ็ดอาหารให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะเข้ามาแนะนําเมนูกันได้คือเก่าเด้อค่ะเด้อสําหรับมื้อนี้แม่น้องอุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในหน้าคลิปหน้าจ้าสําหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย